ุณผู้ชมต้องบอกว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะคือเรื่องของราคาค่าตั๋วเครื่องบินคือก่อนหน้านี้ตอนที่โควิด-19 เนี่ยนะคะมันก็ยกเลิกเที่ยวบินสายการบินก็ยกเลิกกันไปก็เยอะนะตอนนั้นก็มีการงดกันไปบ้างแต่คราวนี้กลับมาเนี่ยคึกคักเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าราคาค่าตั๋วเครื่องบินมันไม่ได้ถูกเหมือนในอดีตนะคะดังนั้นเนี่ยทีมข่าวPPTVไปขอสัมภาษณ์พิเศษท่านผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยท่านให้ความรู้กับเราถึงสาเหตุที่ราคาค่าตั๋วเครื่องบินทำไมยังสูงอยู่แต่ว่าถ้าใครอยากได้ราคาค่าตั๋วเครื่องบินที่ถูกมีเทคนิคให้ค่ะมาฟังกันเลยนะคะจากคุณสุทธิพงษ์คงพูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมท่านบอกแบบนี้ว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ที่ไทยนะแต่เป็นภาพรวมราคาตั๋วเครื่องบินทั่วโลกขยับขึ้นประมาณ 17-18% ปัจจัยหลักมาจากความต้องการเดินทางที่สูงขึ้นมากมายหลายเท่าตัวในขณะที่สายการบินกลับมาบินให้บริการยังไม่เต็มที่ทำให้มีจำนวนเที่ยวบินน้อยที่นั่งลดลงผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ด้วยดังนั้นการที่ณปัจจุบันนี้ค่ะราคาตั๋วเครื่องบินมันปรับขึ้นจากอดีตมันจึงถือเป็นเรื่องปกตินอกจากนี้เวลาพิจารณาราคาตั๋วเครื่องบินก็ต้องดูจากราคาเฉลี่ยทั้งราคาเฉลี่ยของต้นทุนและเฉลี่ยของราคาขายก็ยืนยันได้ว่าช่องว่างระหว่างต้นทุนค่าตั๋วเครื่องบินกับราคาขายตอนนี้มีน้อยมากแต่ละสายการบินแทบว่าจะไม่ได้เอากำไรมากแต่อย่างใดเลยนะคะไปฟังช่วงนี้กันหน่อยค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าโหคิดออกมาแล้วสายการบินขายตั๋วเฉลี่ยตั้ง 3,000 4,000 อย่างเงี้ยเราเรียกว่าแพงเพราะว่าระยะห่างนะครับช่องว่างหรือมาร์จิ้นที่สายการบินจะเอากำไรเนี่ยมากเกินไปต้นทุนแค่ 1,700 เองทำไมขายตั้งเฉลี่ยตั้ง 4,000 เพราะฉะนั้นต้องดูที่ราคาเฉลี่ยนะครับทั้งเฉลี่ยของต้นทุนแล้วก็เฉลี่ยของราคาขายข้อที่จริงปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับจะเห็นว่าถ้าเอา2เส้นนี้มาเปรียบเทียบกันเนี่ยช่องว่างของต้นทุนกับราคาขายตัวจริงเนี่ยมีห่างกันน้อยมากนะครับเอาเป็นว่าที่ราคาตั๋วเครื่องบินยังแพงอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะคะมันมาด้วยต้นทุนต่างๆราคาขายต่างๆเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าแทบไม่ได้กำไรกันเลยทีเดียวครับซึ่งคุณสุทธิพงษ์แนะนำเทคนิคการซื้อตั๋วราคาถูกลงเพราะว่าจริงๆแล้วในไฟล์เดียวกันเนี่ยแต่ละที่นั่งเนี่ยราคาไม่เท่ากันนะคะในเวลาต่างๆก็ไม่เท่ากันด้วยบางคนได้ราคาโปรโมชั่นที่ถูกเพราะว่าจองซื้อล่วงหน้าดังนั้นนี่แหละค่ะคือเทคนิคคุณผู้ชมแนะนำว่าถ้าคุณรู้กำหนดวันเดินทางแน่นอนว่าคุณสมมุติจะเดินทางวันที่20กันยาปีนี้คุณต้องซื้อล่วงหน้าก่อนหน้านั้นกี่เดือนนะคะให้จองตั้งแต่เนิ่นๆราคาจะถูกเพราะว่าสายการบินเขาจะแข่งขันกันในการกำหนดราคาจากถูกไปหาแพงแล้วที่สำคัญแนะนำให้ซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าแล้วเอาแบบสามารถเปลี่ยนวันเวลาในการเดินทางด้วยถ้าคุณไม่มั่นใจในวันเวลาที่คุณจะเดินทางจริงๆนะมันจะเรียกว่าตั๋วแบบ flexible ถ้าไปซื้อถ้าดูตามราคาหน้าตั๋วจริงๆแล้วในไฟล์นั้นนะคะ flexible มันอาจจะแพงกว่าในช่วงเวลานั้นแต่ว่าถ้าคุณไปเปลี่ยนกระชั้นชิดมันแพงกว่าอีกดังนั้นซื้อ flexible ไว้ก่อนนะคะเพราะราคาจะถูกกว่าการซื้อตั๋วเครื่องบินแบบกระชั้นชิดเอาอย่างนี้ง่ายพี่กรณ์จะไปญี่ปุ่นเนี่ยทุกๆเดือนกุมภาพันธ์ครับซื้อตั้งแต่ตุลาพฤศจิกายนนี่เลยจองตั๋วเครื่องบินตั้งแต่ปีนี้เลยเพื่อที่จะไปปีหน้าราคาก็จะถูกใช่ไหมครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย